หลังจากก่อนหน้านี้นะครับออกมาประกาศเดินหน้าฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดให้ถึงที่สุดครับสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีที่มอบหมายให้ทนายนิด้าดำเนินการยื่นฟ้องหมิ่นประมาทชาวเน็ตโดยล็อตแรกกว่า10รายด้วยกันเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาทล่าสุดเช้าวันนี้แมทพร้อมกับหวานใจสงกรานต์เตชะนรงค์เดินทางมาตามนัดที่ศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อมาตามศาลนัดไต่สวนนัดแรกนะครับในคดีฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับเกรียนคีย์บอร์ดรายแรกซึ่งแมทก็ได้ทักทายสื่อมวลชนสั้นๆแต่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆพร้อมกับเดินเข้าสู่อาคารสู่กระบวนการไต่สวนทันทีซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวของเราช่วงต่อไปครับคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ